สองหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงแล้วชนกับสาวครับคนซ้อนท้ายเนี่ยลงมาช่วยนะครับแต่ว่าคนขี่เนี่ยก็เรียกเพื่อนให้รีบขึ้นมาแล้วก็หนีไปเลยครับเล่าปุ๊บรูปั๊บเดี๋ยววันนี้ปุ๊บปั๊บจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อคุณแพลวนภาอายุ36ปีพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งครับได้มาแจ้งกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแถววัดกู้ครับขี่มาบนถนนติวานนท์มาจากฝั่งตลาดดวงแก้วครับเหตุเกิดที่บริเวณไฟแดงแยกสวนสมเด็จครับปรากฏว่ามีชาย2คนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาฝ่าไฟแดงครับผ่านหน้ารถเก่งแล้วชนรถตัวเองเข้าอย่างจังครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็ล้มลงไปเลยครับคนซ้อนท้ายคู่กรณีเนี่ยก็รีบลงมาช่วยครับเก็บข้าวเก็บของแต่ปรากฏว่าคนที่ขี่รถเนี่ยที่เป็นคู่กรณีรีบเรียกเพื่อนให้ขึ้นรถแล้วก็หนีไปครับตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นมือขวาหักนะครับกระดูกขาร้าวใบหน้าเนี่ยฟกช้ำครับลุกก็ไม่ไหวซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยตรงนั้นมีป้อมตำรวจนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ออกมาดูแล้วตัวเองเนี่ยต้องค่อยๆมานั่งบนฟุตบาทครับตำรวจเปิดประตูออกมาแล้วบอกว่าให้เขามานั่งในป้อมตำรวจเพราะว่านั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวโดนรถชนซึ่งตอนนั้นเนี่ยลุกไม่ไหวแล้วเดินก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมาคอยพยุงตัวทำแผลให้ในระหว่างนั้นตำรวจก็ไม่ออกมาอีกนะครับคุณแพลวนภาบอกว่าเดือดร้อนมากตอนนี้ตัวเองก็ทำงานไม่ได้แฟนก็ต้องไปทำงานแถมไม่หนำซ้ำคู่กรณีก็ยังตามตัวไม่ได้ตำรวจเนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูก็ไม่มีป้ายทะเบียนของคู่กรณีแล้วก็ไม่รู้ว่าได้รูปมาแล้วได้ภาพมาแล้วจะทำยังไงต่อไปหลังจากนี้ก็อยากฝากตำรวจให้ตามตัวคู่กรณีมารับผิดชอบและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและรับผิดชอบด้วยครับ